ริญสติปัฏฐาน4ได้ด้วยค่ะคือกายเวทนาจิตธรรมประมาณนี้นะคะก็คือกายก็คือรูปขันธ์นั่นเองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเวทนาขันธ์แต่ว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นลำดับที่3นะคะซึ่งเอาวิญญาณขันธ์เนี่ยมาเป็นฐานของการเจริญสติแต่ว่าชี้ให้เห็นว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยทรงมีการเรียงลำดับด้วยมีเหตุมีผลนะคะว่ารูปหรือกายเนี่ยเป็นเรื่องของความอยากที่ทุกคนสามารถที่จะนำมาเป็นอารมณ์ของสติได้นะคะคือกำหนดรู้ได้แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อเพิกถอนความติดข้องในกายของตัวเองเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นสติปัฏฐานแรกที่ทรงตรัสแบบนี้นะคะทีนี้วกกลับมาเรื่องของขันธ์5นะคะขันธ์5เนี่ยก็คือในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4เนี่ยเป็นภูมิที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบนะคะเหมือนกับภพภูมิของมนุษย์เช่นกันค่ะแล้วก็เทวดา6ชั้นนะคะเทวดา6ชั้นบวกกับมนุษย์ภูมิ1 6 บวก 1ก็เป็น7บวกกับอบายภูมิอีก4นะคะ7บวก4เป็น11สรุปก็คือภูมิที่มีขันธ์5เนี่ยเรียกว่ากามภูมิ11ภูมินะคะต่อไปก็เป็นชั้นของผู้ที่พ้นจากกามราคะแล้วก็คือชั้นของรูปภพนะคะรูปภพก็คือสูงกว่าเทวดาค่ะเป็นพรหมแล้วจะไปเกิดเป็นพรหมได้ก็คือต้องเจริญฌานนะคะต้องทำสมาธิจนกระทั่งได้อัปปนาสมาธิพอตายแล้วถ้าฌานยังไม่เสื่อมก็ได้ไปปฏิสนธิอยู่ในชั้นรูปพรหมถ้าเกิดทำรูปฌานนะคะจนกระทั่งได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4พอหมดอายุขัยในความเป็นมนุษย์ก็จะได้ไปเกิดในรูปพรหมซึ่งถือว่ามีขันธ์5ขันธ์เช่นกันนะคะคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค่ะอันนี้ก็เบื้องต้นแบ่งปันผู้ใหม่นะคะส่วนอีกภพภูมินึงก็คือมีเพียงขันธ์4ขันธ์ก็ได้แก่พรหมที่ไม่มีรูปก็เรียกว่าเป็นอรูปพรหมนะคะจะมีเพียงเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นะคะก็เลยเรียกว่าภูมิที่มีขันธ์4ขันธ์ก็คิดว่าผู้ใหม่น่าจะพอได้รับความคุ้นชินเกี่ยวกับเรื่องขันธ์นะคะในส่วนตรงนี้ไม่ทราบว่ามีผู้รู้ท่านใดอยากจะแบ่งปันหรือผู้ไม่รู้อยากจะมีคำถามไหมคะหรืออยากจะสอบถามตรงจุดไหนก็ได้ที่ท่านกำลังสนใจอยู่อยากได้คำตอบนะคะเราจะไปกันอย่างช้าๆไม่เร่งรีบนะคะเพื่อเกื้อกูลกันทุกท่านให้ได้รับประโยชน์ในการที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มไตรสิกขานะคะถ้าสงสัยก็อย่าเก็บไว้นะคะคำถามของท่านจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นที่ไม่ได้ถามด้วยนะคะถ้าไม่มีก็ขอต่อในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะเรียนเชิญอาจารย์เชิญค่ะถ้าไม่มีก็ขอต่อในข้อ872เลยนะครับเป็นปัญหากรรมข้อที่4ที่ว่าเข้าเพื่ออะไรนะครับเข้านิโรธสมาบัติเพื่ออะไรตอบว่าพระอนาคามีและพระขีณาสพผู้ได้สมาบัติ8ท่านเบื่อหน่ายในความเป็นไปและความแตกดับของสังขารของสังขารทั้งหลายจึงคิดว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีจิตบรรลุความดับคล้ายพระนิพพานอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี้เสียเลยแล้วเข้านิโรธสมาบัตินะครับนี่ก็เป็นข้อความสั้นๆนะครับที่ตอบว่าเข้าเพื่ออะไรก็คือต้องการที่จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเองนะครับคือเนื่องจากว่าสำหรับพระอริยบุคคลระดับสูงนะครับอย่างพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสอยู่แล้วนะครับที่จะมาติดข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสนี่จะไม่มีแต่พระอนาคามีก็มีกิเลสเพียงเหลือไม่มากแล้วนะครับสังเหลือสังเกตเบื้องบนเท่านั้นเพราะนั้นความติดข้องความติดในกามท่านก็ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีติดในฌานติดในขันธ์ที่เป็นรายละเอียดเรื่องของฌานเท่านั้นเพราะนั้นท่านก็
น้อมไปในพระนิพพานแต่เนื่องจากขันชีวิตในขันห้านี้ครับยังเป็นไปอยู่เพราะฉะนั้นนั่นก็จะมีจิตน้อมไปพระนิพพานโดยส่วนเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องการหลีกเล้นหรือต้องการสงบระงับเพื่อให้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องหลายๆเรื่องเลยครับจริงๆชีวิตเราเนี่ยยุ่งในเรื่องอาหารการรับประทานในเรื่องของผู้คนอะไรต่างๆนะครับยุ่งวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลขั้นสูงเนี่ยท่านก็น้อมไปอย่างนี้โดยเฉพาะท่านเหล่านี้ได้ฌานด้วยนะครับท่านก็จะเป็นผู้ที่ต้องการดับจิตเจตสิก7วันนะครับอันนี้โดยทั่วไปก็จะคือจะดับ7วันเนื่องจากเป็นเรื่องของปัจจัยส่วนหนึ่งก็คืออาหารปัจจัยนะครับที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายได้7วันเพราะนั้นอยู่ในภูมิมนุษย์นี่ก็จะเข้า7วันอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของการเข้านิโรธสมาบัตินะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนที่ควรศึกษาไว้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่แม้ว่าเรายังไม่ถึงแต่ก็เป็นความรู้ที่ควรทราบไว้นะครับเพราะว่าในคำสอนยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจมากขึ้นเนี้ยก็จะเป็นการอบรมในเรื่องของอินทรีย์อบรมอินทรีย์ทั้ง5นี้มากยิ่งขึ้นนะครับมันเนี่ยฟังพระอาจารย์สมบัติท่านก็พูดหลายครั้งที่ว่าไม่ว่าจะเป็นศึกษาส่วนไหนก็ตามที่เป็นพระธรรมคำสอนนะครับก็เพื่อที่จะอบรมอินทรีย์อบรมโพธิปักขิยธรรมไปต้นนี้นะครับให้เจริญบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ควรที่จะเป็นเพื่อให้เป็นจุดประสงค์อย่างอื่นนะครับในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็ขอแบ่งปันเท่านี้ก่อนครับสาธุค่ะก็แน่นอนนะคะคือพอเราศึกษาแล้วเนี่ยศรัทธาเราก็ต้องเพิ่มขึ้นศรัทธาอินทรีย์เราก็มีกำลังนะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์ด้วยเป็นพละด้วยนะคะแล้วทำให้เรามีความที่จะเจริญกุศลทุกๆระดับมากขึ้นนะคะยิ่งมีความเคารพในพระรัตนตรัยมากขึ้นนะคะเมื่อเข้าใจพระธรรมคำสอนสติก็ต้องมากขึ้นแน่นอนนะคะปัญญานี่ไม่ต้องห่วงเลยถ้ายิ่งเข้าใจมากนะคะทุกครั้งที่เข้าใจไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเราต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทรงไม่ให้ประมาทในกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนะคะไม่อย่าคิดว่าเราไม่เข้าใจพระไตรปิฎกอ่านไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะอย่าไปเชื่อกิเลสนะคะต้องสะสมความรู้แล้วก็หันหน้าเข้าหาพระไตรปิฎกนะคะเรียนถามอาจารย์ไปเชิญนิดนึงค่ะว่าพระผู้มีพระภาคทรงเข้านิโรธสมาบัติได้กี่วันคะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคอาหารทุกครั้งเนี่ยจะมีเทวดามาใส่โอชาทิพย์เข้าไปทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นอาหารราชรูปของพระผู้มีพระภาคเนี่ยน่าจะอยู่ได้นานกว่า7วันไหมคะไม่ทราบอาจารย์เชิญเคยอ่านเจอไหมคะก็ในช่วงปฐมโพธิการที่หลังตรัสรู้นะครับเราก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าในครั้งนั้นนะครับอยู่ได้ทั้ง49วันหรือเท่าไหร่ครับ7สัปดาห์ใช่ไหมครับ7 49ใช่ผมก็เคยจำได้ว่าเป็นตัวเลข7 4 4 49ค่ะครับที่ปรากฏชัดก็ตรงนั้นนะครับแต่ว่าในหลังจากนั้นมาหลังจากที่ได้ประกาศพระศาสนามาที่จะเข้านิโรธสมาบัตินานๆคงไม่มีนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่เพื่อที่จะได้แสดงธรรมโปรดสัตว์อยู่แล้วนะครับยกเว้นบางช่วงที่ว่าไม่มีสัตว์ที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาที่มีอินทรีย์ที่สะสมที่จะฝั่งพระองค์ก็เขาหลีกเล้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสมาบัติมากกว่ามั้งครับแต่ไม่เข้าแบบนานๆเท่าที่เจอนะครับไม่ทราบท่านอื่นท่านอาจารย์มีหรือเปล่าถามท่านอาจารย์นิดนึงนะใน49วันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทบ้าง
พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมซึ่งไม่ใช่นิโรธสมาบัตินะอ๋อจะแบ่งออกเป็นหมวดแบ่งออกเป็น7เป็นชุดๆค่ะใช่ชุดละ7วันนะซึ่งไม่ใช่นิโรธสมาบัติใช่9วันซึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ไม่ใช่อันนั้นนะค่ะสาธุค่ะก็จะมีถูกถูกครับคือตรงนั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของการอธิบายเรื่องของอาหารที่ว่าอยู่ได้นานใช่ไหมครับแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติในช่วงปฐมโพธิกาลก็ส่วนใหญ่จะเป็นใช้คำว่าสวยวิมุตติสุขนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของพระสมาบัติมากกว่าครับค่ะก็คือจะมีตอนที่ทรงยืนมองใช่ไหมคะยืนมองต้นโพใช่ไหมคะหรือว่ามองเจดีย์หรืออะไรเนี่ยอาจารย์เชิญคะคือไม่กระพริบตาด้วยอ่ะแล้วพระอาจารย์สมบัติท่านก็บอกว่าทรงเข้าฌานในท่ายืนน่าจะเข้าอรหัตผลสมาบัติค่ะใช่ครับช่วงนั้นก็เป็นลักษณะของสวยมุติสุขครับก็น่าจะเป็นพระสมาบัติสลับทีนี้ก่อนที่จะทรงตรัสรู้ธรรมเนี่ยทรงรับอาหารคือข้าวมัทุปายาสจากนางสุชาดานะคะหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้ว49วันก็ทรงไม่ได้เสวยพระกยาหารเลยใช่ในพระไตรปิฎกก็ไม่มีพูดถึงเรื่องของการฉันอาหารนะคะของพระผู้มีพระภาคมาถึงตรงนี้ไม่ทราบว่าจะมีท่านใดแบ่งปันอะไรไหมคะเรียนเชิญนะคะหรือจะถามคำถามพันเตกิตติไม่ทราบว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของนิโรธสมาบัติที่ท่านพระสารีบุตรนิโรธสูตรอะไรนั่นที่ยกมาใช่ไหมคะพันเตกิตติยกมาใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าคลายความสงสัยลงได้ไหมเจ้าคะพระคุณเจ้ายังมีคำถามอะไรอีกเกี่ยวกับนิโรธสูตรอยู่ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีโยมตอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราศึกษาแล้วมีความเข้าใจว่าพระโสดาบันบุคคลเป็นใครนะคะก็คือเป็นผู้ที่จะมาเกิดในกามภูมิได้อีกไม่เกิน7ชาตินะคะก็คือตัดการปฏิสนธิในภพที่8ได้ด้วยโสดาปัตติมรรคส่วนพระสกทาคามีนะคะท่านก็จะมาลงมาเกิดในกามภูมิได้อีกเพียงครั้งเดียวนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าท่านยังมีโลภะหรือว่ามีตัณหาในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่นะคะแต่พระอนาคามีนะคะคำว่าพระอนาคามีแปลว่าท่านพ้นแล้วจากกามนะคะจึงได้ไปเกิดในพรหมภูมิเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มาอยู่ในชั้นมนุษย์แล้วก็เทวดาแน่นอนนะคะแต่เรื่องของพยัญชนะแล้วก็คำแปลเนี่ยบางทีจะต้องอ่านหลายเล่มค่ะแล้วก็อาจจะต้องสนทนาถามผู้ที่รู้ภาษาบาลีด้วยหรือการตีความภาษาไทยก็ต้องใช้หลายๆท่านช่วยกันค่ะในกรณีที่มีความสงสัยนะคะแต่จะต้องไม่ขัดกับส่วนนี้นั่นเป็นใช่ไหมครับอันนี้หมอดวงทิพย์ได้ไหมครับเดี๋ยวคุณธนงแป๊บนึงขอพระคุณเจ้าพูดให้จบก่อนนะแป๊บนึงอ่ะคุณธนงอันนี้อ่านอาตมาก็เคยอ่านมาบ้างอ่ะนะแต่มันมีอีกสูตรนึงนะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้เนี่ยผู้ที่เข้าสัญญาเวตายตนิโรธนะพวกนี้เป็นชายีภิกษุที่ฉลาดพวกนี้เลือกเป็นอะไรได้ตามใจชอบนะเจ้าค่ะต้องฉลาดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพระอนาคามีบุคคลพระผู้มีภาคจะตรัสว่าเลือกเป็นอะไรได้ตามใจชอบเนี่ยแต่อาตมาก็จะท่านก็เลือกจำท่านเลือกที่จะไม่ได้นะว่าเจ้าค่ะไม่เป็นไรผู้ที่เข้าสัญญาค่ะเพราะคุณเจ้าอย่าไปติดอะไรอย่าไปติดแบบพยัญชนะนิดๆหน่อยๆเจ้าค่ะเราจะต้องทำความเข้าใจในภาพรวมค่ะ
ว่าพระโสดาบันเป็นใครพระสกทาคามีเป็นใครนะคะพระอนาคามีเป็นใครพระอรหันต์เป็นใครคือบุคคลที่กิเลสลดลงตามลำดับเพื่อที่จะเตรียมออกจากวัฏสงสารเราต้องเข้าใจแบบนี้นะคะว่าพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ออกนะคะให้ออกจากวัฏทุกข์เพราะฉะนั้นบางครั้งมีพยัญชนะอะไรที่จะส่อไปในเรื่องว่าเฮ้ยท่านจะเลือกเป็นอะไรคือท่านอยากจะอยู่ในวัฏฏะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องคิดไว้เลยว่าเอ๊ะตรงนี้แปลไม่ควรจะแปลแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็อ่านให้ดีตีความให้ดีค่ะจริงๆคือถ้าเป็นโยมจะกระโดดข้ามไปเลยนะคะตรงนั้นอ่ะคือมันไม่ใช่อะไรที่เราจะต้องไปเพ่งไปสนใจนะคะเราควรจะสนใจหลักธรรมที่เป็นหลักของพระผู้มีพระภาคเช่นการอบรมไตรสิกขาอย่างนี้นะคะว่าให้ทำอย่างไรนะคะเรียนเชิญคุณที่ใช้รูปชินจังค่ะเป็นภาษาพม่าหรือเปล่าคะอ่านไม่ออกเลยค่ะเปิดไมโครโฟนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่อาจารย์วินหรือเปล่าคะคุณหมงค่ะขอโทษค่ะพอดีผมจะเรียนถามคุณหมอว่าสกทาคามีที่บอกว่ามาสู่กามโลกนี้อีกครั้งหนึ่งหมายความว่าอย่างไรฮะอ๋อท่านก็อาจจะมาที่โลกมนุษย์หรือว่าที่เทวดา6ชั้นนะคะมาปฏิสนธิที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้ฌานนะคะได้รูปฌานอรูปฌานท่านก็ไปอยู่บนชั้นรูปภพหรืออรูปภพได้แต่กรณีที่ไม่ได้เนี่ยท่านจะต้องมาปฏิสนธิอีก1ครั้งจึงจะบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ตามลำดับค่ะซึ่งวันนี้เพิ่งฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกเหมือนกันค่ะพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านแบ่งพระอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระอาจารย์แบ่งนะคะคัมภีร์คือพระไตรปิฎกเนี่ยท่านแบ่งประเภทของพระสกทาคามีเช่นว่าบรรลุธรรมเป็นพระสกทาคามีบนมนุษย์นะคะแล้วก็ตายจากมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์อยู่บนสวรรค์อย่างนี้นะคะหรือเป็นพระสกทาคามีอยู่บนสวรรค์แล้วหมดบุญจากสวรรค์นะคะลงมาเกิดในมนุษย์แล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่มนุษย์ส่วนบางท่านเป็นพระสกทาคามีที่มนุษย์นะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้นพรหมแล้วก็ไปปรินิพพานที่ชั้นพรหมแบบนี้นะคะก็ซึ่งจริงๆก็ฟังพระอาจารย์สมบัติมาเยอะนะคะแต่หลายครั้งเราไม่ได้มีสติจดจ่อนะคะสิ่งที่พระอาจารย์พูดก็เลยผ่านหูไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้ยินพระอาจารย์พูดเนี่ยก็เหมือนกับได้ยินครั้งแรกค่ะที่ท่านแบ่งชนิดของพระสกทาคามีนะคะก็แบ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้แต่หมายความว่าพระคัมภีร์เนี่ยท่านจะแบ่งว่าเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ภพภูมิไหนอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็ถ้าช่วงนี้ยังไม่มีท่านใดสนทนานะคะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญต่อเลยค่ะอีก10นาทีน่าจะได้หลายบรรทัดอยู่ค่ะครับก็จะต่อในข้อที่5นะครับปัญหากรรมข้อที่5ที่ว่าการเข้านิโรธสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรในข้อ873นะครับต่อมาการเข้านิโรธสมาบัติเป็นของพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ8ผู้เพียรพยายามในทางสมถะและวิปัสสนาซึ่งทำบุพกิจคือกิจเบื้องต้นแล้วทำเนวสัญญานาสัญญาตนะสมาบัติให้ดับไปการเข้าสมาบัตินั้นมีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ท่านก็พูดโดยย่อนะครับมีอีกข้อความต่อมานะครับเพราะว่าท่านผู้เพียรพยายามในทางสมถะอย่างเดียวท่านผู้นั้นขั้นบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็ยับยั้งอยู่ส่วนท่านผู้เพียรพยายามโดยทางวิปัสสนาอย่างเดียวขั้นบรรลุผลสมาบัติแล้วก็ยับยั้งอยู่แต่ท่านผู้ที่เพียรพยายามโดยทางสมถะและวิปัสสนาทั้งสองนั่นแหละขั้นทำอุปกิจแล้วทำเนวสัญญานาสัญญาอิตนาสมาบัติให้ดับไปท่านผู้นั้นเข้านิโรธสมาบัตินั้นได้นี่คือ
ความสังเขปในการเข้านิโรธาสมาบัตินี้โดยประการชนี้นะครับอันนี้ก็อธิบายในลักษณะที่ว่าการเข้านิโรธาสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรก็อย่างนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทราบในเรื่องของรายละเอียดเบื้องต้นไปบ้างแล้วครับครับเชิญหมอครับค่ะสาธุค่ะก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ไปเชิญอ่านนะคะก็คือท่านบอกว่าถ้าเจริญสมถะภาวนาอย่างเดียวเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยสิ่งที่จะได้สูงสุดก็คือการเข้าฌานสมาบัติท่านจะใช้คำว่าหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะคือเจริญสมถะภาวนาอย่างเดียวกำหนดกสิณอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้สูงสุดเพียงแค่การจะเข้าฌานเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานแล้วแต่ที่ท่านจะต้องการนะคะส่วนผู้ที่สมมุติว่าเป็นภริยาบุคคลนะคะเป็นภริยาบุคคลแล้วก็จะเข้าพละสมาบัติในสิ่งที่ท่านได้มรรคได้ผลตามลำดับของท่านเนี่ยก่อนที่ท่านจะเข้าพละสมาบัติค่ะท่านต้องเจริญวิปัสสนาอีกรอบหนึ่งนะคะท่านจะใช้คำว่าถ้าเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวกำหนดไตรลักษณ์ของนามธรรมรูปธรรมนะคะแล้วก็เข้าสู่พละสมาบัติวิถีท่านก็จะเข้าโสดาปัตติผลสมาบัติสกทาคามิผลสมาบัติอนาคามิผลสมาบัติอรหัตผลสมาบัติตามที่ท่านบรรลุธรรมนะคะแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะคะทีนี้ท่านก็บอกว่าสำหรับพระอรหันต์ผู้ที่ได้ฌาน8เนี่ยเจริญสมถะสลับกับวิปัสสนานะคะทีละคู่ทีละคู่เนี่ยค่ะแล้วพอไปถึงอากินจัญญายตนะฌานนะคะท่านก็ก่อนที่จะไปอากินจัญญายตนะเนี่ยคืออรูปฌานที่3เนี่ยนะคะท่านต้องตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะเรียกว่าการทำบุพกิจอันที่1เช็คอายุของตัวเองค่ะว่าภายใน7วันนี้ท่านจะต้องมรณภาพไหมนะคะถ้าเกิดว่าจะมรณภาพในวันไหนท่านก็จะกำหนดจำนวนวันที่เข้านิโรธสมาบัติหรือในคัมภีร์วิสุทธิปฏิสัมภิทามะท่านก็บอกว่าแม้ท่านจะกำหนดว่าจะเข้า7วันแต่หมดอายุขัยก่อนจุติจิตเกิดนะคะท่านก็จะต้องออกจากนิโรธก่อนที่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรคะอธิษฐาน7วันสมมุติว่าจะต้องจุติจิตจะเกิดในวันที่5นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จุติจิตเกิดเนี่ยท่านจะต้องออกจากนิโรธาสมาบัติก่อนนะคะจึงจะเข้าสู่มรณาสันนวิถีแล้วก็จุติจิตเกิดเพราะฉะนั้น1ท่านจะต้องทำบุพกิจคือเช็คก่อนว่ามีอายุเหลืออีกกี่วันนะคะบุพกิจข้อที่2ค่ะท่านต้องตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าปัจจัย4ของท่านจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่รอบๆ บริเวณที่ท่านจะเข้านิโรธาสมาบัติเนี่ยจะต้องไม่ถูกใครมาทำร้ายไม่ว่าจะเป็นเผาไฟหรือว่ามีสัตว์มาทำร้ายใดๆก็ไม่มีใครจะมาทำลายข้าวของเครื่องใช้ของท่านได้นะคะด้วยพลังจิตของท่านนะคะข้อ3ค่ะท่านจะต้องเช็คเรียกว่าท่านต้องตั้งจิตไว้นะคะว่าถ้าพระผู้มีพระภาคจะประชุมสงฆ์แล้วก็เรียกหาท่านว่าท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมสงฆ์ด้วยเนี่ยขอให้ท่านออกจากนิโรธาสมาบัติได้โดยการมีพระอีกรูปนึงมาเรียกท่านใกล้ๆนะคะแล้วท่านก็จะออกได้อันนี้คือท่านต้องคุยกับตัวท่านเองให้เรียบร้อยก่อนว่าขอเราจะต้องออกจากนิโรธาสมาบัติได้เพราะว่าพระอริยบุคคลทุกท่านเคารพพระผู้มีพระภาคนะคะข้อที่สี่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์จะตายกี่วันแล้วก็เรื่องของปัจจัยแล้วข้อที่สี่จำไม่ได้ค่ะใครจำได้มั้งคะบุพกิจข้อที่สี่การจะมีพูดในครั้งนิมนต์ค่ะพระอาจารย์เปรินพระอาจารย์สมบูรณ์คะพระอาจารย์สมบูรณ์เจ้าค่ะช่วยหน่อยค่ะเข้าใจว่าพระศาสดาตรัสหาหรือเปล่าจินพรพุทธเจ้าเรียกตัวนี้ต้องรีบมาเลยจินพรออกจากภพออกจากนิโรธสมาบัติได้ทันทีทันใดเลยเกี่ยวกับการทำสังฆกรรมนั้นอีกข้อนึงใช่ไหมเจ้าคะ
อันนี้รอคอยการสงฆ์หรือว่ารอคอยการมาของภิกษุสงฆ์ก็ได้จนตอนอ๋อเจ้าค่ะโยมไปรวบเอาไว้เป็นข้อเดียวกันก็เลยหายข้อไม่เจอเลยค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเจนตอนตะกี้ที่คุณหมอถามเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัติไหมก็ไปดูในตติยปาราชิกถึงก่อนมีอยู่สิกขาบทหนึ่งที่พระท่านฆ่ากันอ่ะแล้วก็จะมาฟ้องพุทธเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ก็ประมาณว่าหลีกเล้นในเดือนก่อนเจ้าค่ะเป็นอยู่15วันครึ่งเดือนอ่ะให้คนที่ส่งอาหารได้อย่างเดียวตรงนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นนิโรธสมาบัติหรือผลสมาบัตินะครับให้กำหนดให้คนไปส่งอาหารให้ด้วยเหรอเจ้าคะใช่ใช่กำหนดให้ส่งอาหารแต่คนเดียวเพราะว่าพุทธเจ้าคือก่อนที่จะภิกษุเหล่านี้ก่อนจะฆ่าตัวตายให้ท่านเจริญอสุภะเพราะอดีตชาติเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนเป็นมุนายพรานเสร็จแล้วจะมีการจะมีความคิดน้อมจะฆ่าตัวตายพุทธเจ้าก็เลยสอนอสุภะเพื่อจะไม่ให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยรักตัวกลัวตายจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ไปสอนเรื่องนี้ตอนหลังท่านก็เลยเบื่อหน่ายแค่สายเก่าดั้งเดิมที่เป็นชอบนักฆ่ามาก่อนก็เลยมาตอนเป็นพระเนี่ยทำให้ท่านเบื่อหน่ายอิตราอาก็เลยจ้างกันฆ่ากันและกันจ้างสมณะขุดฆ่าบ้างเจนกระทั่งว่าแต่เนี้ยพุทธเจ้าก็รู้ว่านาคตว่าคือมีคนมาฟ้องแล้วพระองค์ก็ทำอะไรไม่ได้ไงแต่ถ้าเป็นศาสดาก็ได้แค่ฟังถ้าอย่างนั้นเอางี้แล้วกันเราจะหลีกเล้น15วันให้คนส่งอาหารนะเรียกปฏิสารานปรีนะเนี่ยนะหลีกเล้น15วันเพราะนั้นใครก็อย่าไปก็กวนประมาณนี้เดี๋ยวตอนอยู่ในเจอพร15วันก็คือก็พระภิกษุเหล่านั้นก็คือปาราชิกสี่ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่ตาติยปาราชิกปาราชิกสิกขาบทที่เรื่องฆ่ากันเนี่ยฆ่ากันเองเนี่ยก็จะฆ่าเจอพรถ้าใช้คำว่าเราปรารถนาจะหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวสักครึ่งเดือนเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายให้ส่งอาหารเฉพาะองค์ที่ท่านมาส่งอาหารได้เท่านั้นแหละเพราะว่าญาติของพิสูจน์เรานั้นก็เคยเกิดเป็นนายพรานมาก่อนเช่นก่อนแต่จะน้อมใจหาใครฆ่าไม่ได้ฆ่าตัวตายนี่แหละสาธุค่ะแต่ว่าพระอาจารย์สมบัติท่านเคยพูดว่าพิสูจน์เรานั้นไม่เป็นปาราชิกครับเพราะท่านเป็นปฐมเป็นไปนะครับครับไม่เป็นปาราชิกเพราะว่าในหมู่พิสูจน์60รูปนั้นมีทั้งอริยบุคคลปะปนกันอยู่แล้วก็เป็นต้นบัญญัติจะไม่ปาราชิกครับครับก็ไม่ก็กำลังจะบอกว่าตรงนี้ครับพุทธเจ้าท่านหลีกเร้นไม่ได้พูดว่าใครเป็นปรายชิกเป็นอธิกรรมิกะครับเป็นคนแรกเป็นเบื้องต้นเป็นคนที่ทำครั้งแรกก็พุทธเจ้าก็อนุญาตว่าไม่เป็นไรแต่คนต่อไปไม่ได้ต้นบัญญัติต้นบัญญัติค่ะจะผ่าสาธุค่ะแต่ว่าต่อไปถ้าทำอย่างนั้นก็คือตายอ๋อมีพระอริยบุคคลด้วยเหรอคะพระภิกษุมีพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอรหันต์เลยครับที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเหรอคะใช่ครับโอ้เดี๋ยวรบกวนคุณหมงถ้าหาหลักฐานมาให้เราอ่านหน่อยสิคะสนใจจังเลยเพิ่งเคยได้ยินนะคะเนี่ยโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ไปเชิญมีความคิดยังไงคะตรงนี้อาจารย์ไปเชิญเชื่อไหมอ่ะว่ามีภริยาบุคคลด้วยอ่ะอ๋อในหลักฐานในพระวินัยก็มีกล่าวอยู่ครับในพระคาถาก็กล่าวอยู่ว่าบางรูปอย่างพระอรหันต์นี่นะครับคือท่านไม่ชักชวนเพื่อการฆ่าแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเองแต่ว่ามันมีนายมิคลันดึกกะนี่นะครับที่เป็นคนกินเดนนี่คือเขาก็ถูกมารดลใจเขาก็ไปฆ่ากุฏิโน้นฆ่ากุฏินี้ถือดาบไปฟันไปตัดศีรษะของพระครับซึ่งอันนี้ก็กล่าวว่าก็มีพระอรหันต์ด้วยแล้วก็พระบุคคลขั้นต่ำก็มีนะครับคือเนื่องจากก็ได้เจริญอสุภะแล้วก็เจริญวิปัสสนาด้วยนะครับย้อนมาที่เรื่องของหลีกเล้นนิดหนึ่งนะครับคือในบางพระสูตรนี่จะมีหลีกเล้น3เดือนก็มีแต่ก็อย่างที่พระคุณเจ้าว่านะครับคือจะมีพยัญชนะที่ว่าทรงหลีกเล้นแล้วก็ให้มีผู้ที่ส่งอาหารนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ทรงหลีกเล้นก็มีสวยพระทหารด้วยนะครับก็คืออนุญาตเฉพาะผู้ที่ส่งอาหารเท่านั้นที่จะเข้าเฝ้าได้ที่เหลือก็ไม่ให้เข้าเฝ้าก่อนหลีกเล้นนี่ก็จะไม่กล่าวว่าเป็น
เป็นนิโรธาสมาบัติเพราะยังสวยอาหารอยู่ครับสรุปว่าไม่ใช่นิโรธาสมาบัติใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์เชิญครับก็มีเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนแสดงว่าไม่น่าใช่ไม่น่าเข้าแต่จริงค่ะอาจจะเป็นพระสมาบัติแต่จริงๆถ้าในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้บรรยายละเอียดอะคือ15เดือนนี่คือนานมากเลยนะคะ15เดือนใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ถูกไหมใช่15วันอ๋อ15วันในประในแล้วก็มี3เดือนก็มี3เดือนที่หนีพวกภิกษุทะเลาะกันก็น้ำล้างก้นนี่แหละแล้วก็ท่านก็หนีไปอยู่กับช้างกับลิงในป่าปาลิเลยะกะสุนทรอ๋อค่ะมีธบะอยู่นะเดี๋ยววันนี้มีธบะอยู่ก็พุทธเจ้าก็พยายามพูดให้สมัครสังสามัคคียกทีเขาทานดกบ้างเรื่องนกทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าภิกษุทั้งนั้นก็ยังมีมานะอยู่เพราะมีแรงกำลังพลังโยมก็เลยตัดอาหารไม่ส่งอาหารส่งบุญโตไม่ฝ่ายอาหารภิกษุหมดแรงก็เลยเลิกทะเลาะกันอ๋อเจ้าค่ะแล้วมีอีกที่พระอาจารย์สมบัติท่านจะพูดค่ะท่านอาจารย์ไปเชิญค่ะพระอาจารย์สมบัติจะบอกว่าพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเล้น3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยเราก็ทรงพิจารณาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเดียวคือพระอาจารย์สมบัติท่านพูดอ่ะแต่ว่าในพระไตรปิฎกหนูยังไม่เจอเลยอาจารย์มาเชิญเจอไหมคะครับเคยอ่านผ่านอยู่ครับพระไตรปิฎกในสังยุตตนิกายนะครับสังยุตตนิกายสลายยตนาวรรคนะครับคือพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเล้นแล้วก็เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยโดยไม่มีการทำเรียกว่าโปรดใครให้บรรลุธรรมเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นใช่ครับใช้คำว่าพิจารณาเวทนาอย่างเดียวอ๋อสาธุค่ะอาจารย์เชิญคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีพระอริยบุคคลถูกฆ่าเนี่ยที่ว่าเป็นต้นบัญญัติคือพระอริยบุคคลเนี่ยถูกมารฆ่าใช่ไหมคะไม่หรือว่าเป็นพระอริยบุคคลไปฆ่าแม้มีมนุษย์ครับที่เรียกว่าคนกินเดนหรือนายมิคลานิกดุขาที่เป็นคนกินเดนที่อาศัยในวัดเนี่ยก็เป็นคนฆ่าคือก่อนหน้านี้มีภิกษุบางรูปเนี้ยก็เหมือนกับว่าเหมือนจ้างเหมือนประมาณจ้างวานให้ฆ่าโดยว่าเอาเนี่ยบาตรชีวังก็เป็นของเธออะไรประมาณนั้นนะครับแต่พระอริยบุคคลท่านคงไม่ฆ่าแต่ว่าคือท่านถูกฆ่าว่างั้นเถอะใช่ไหมคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเดินพรก็ในเหตุการณ์ท่านบอกว่าพิสูจน์เป็นปุถุชนก็มีพระโสดาบันก็มีพระสกทาคามีก็มีพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่พิสูจน์เหล่านั้นพระขีณาสพจะไม่มีการถือปฏิสนธิคือเกิดใหม่พระบุคคลมีคติแน่นอนมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนปุถุชนไม่แน่นอนพระคุณพระเจ้าเลยเป็นวัตถุที่กลัวตายเนี่ยจะปล่อยใจแต่สภาพถ้าไม่อาจชำระคติได้เอาเธอก็เลยสอนอสุภกรรมฐานให้ถึงก่อนสาธุค่ะมีอีกคำถามหนึ่งค่ะถามพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ได้เท่าที่โยมจำได้เนี่ยค่ะก็คือผู้ที่มีชาติเป็นชาติสุดท้ายคือจะได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีใครมาฆ่าตายได้ไม่ใช่หรอคะทำไมเรียกเป็นประชิมพุทธกษัตริย์สัตว์ที่จะต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วค่อยตายตรงนี้ท่านบอกเป็นพระอรหันต์แล้วนะจุนพรคือท่านคนอื่นมาฆ่าเนี่ยท่านก็ไม่ห้ามไม่ปฏิเสธจนก่อนเพราะตอนนั้นเป็นต้นบัญญัติก็ท่านก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ปฏิเสธเมื่ออยากจะฆ่าก็ท่านก็นั่งเฉยๆจนก่อนแต่ท่านคงไม่ได้ตายจากการฆ่าไหมคะถ้าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะว่าจริงๆแล้วพระอรหันต์เนี่ยไม่มีใครฆ่าตายได้ท่านต้องปรินิพพานด้วยตัวท่านเองไม่ใช่อันนี้ท่านตายเพราะสมณกูฏนี่แหละเดิมทีสมณกูฏนี่เขาก็เป็นคนกินเดนเป็นตะเถนนี่แหละอยู่ที่วัดเจ้าค่ะแต่ตอนหลังก็พระภิกษุก็เลยจ้างให้ฆ่าไงอึดอัดระอาร่างกายอัตตภาพเนี่ยเข้าใจพระเจ้าให้ฆ่าเสร็จแล้วก็ตอนหลังนี่แกก็ไปล้างดาบที่แม่น้ำพอดีลูกศิษย์ของพญามารก็มาสอนว่าท่านน่ะส่งเสริมให้คนเขาถึงฝั่งเนี่ยเป็นบุญแล้วนะแกก็เลยอ่ะใครอยากตายบอกมาเดี๋ยวเราจะจัดการให้โอ้โหสั่งฆ่าวัน2 โมง 3 โมง 4 โมงบ้างเนี่ยนะ
จนกระทั่งถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านก็ไม่หนีความอัธยาศัยเดิมท่านก็เคยเป็นนักฆ่ามาก่อนตอนนี้ท่านก็ไม่ดีในวัฏฏะมีดีในต่างๆแล้วก็ไม่ยินดีในการเป็นอยู่รอวิบากกรรมจะให้ผลอย่างนั้นแหละจนปอนแล้วก็ก็เลยมรณังสุขังเรียบร้อยเลยเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์ปราโมทเจ้าค่ะคุณอาสมโมกแป๊บนึงค่ะเพราะเมื่อกี้พระอาจารย์ปราโมทท่านเปิดไมโครโฟนก่อนนิมนต์พระอาจารย์ปราโมทเจ้าค่ะอ๋อพูดถึงว่าที่ไม่มีใครฆ่าได้คือพระพุทธเจ้าอ๋อแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ใครก็ฆ่าได้เหรอคะได้เป็นพระพุทธเจ้าอ๋อแต่ว่ามีเรื่องอย่างนี้ว่าพระอรหันต์ตอนที่ท่านอยู่ในท้องอ่ะแล้วก็แม่ตายอ่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วคนก็เอาแม่ไปเผาแต่ว่าเด็กที่อยู่ในท้องต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนไปก็เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าพระก็มีพระภาคุระก็มีถ้าเป็นพระอรหันต์ก่อนถ้าเป็นพระอรหันต์ตั้งหลังอายุก็ยืนได้160 ปีนั่นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะยังเป็นปุถุชนอยู่ในท้องนะใช่ไม่ได้เข้าใจใช่เป็นพระเป็นปุถุชนแน่นอนปุถุชนซึ่งจะมีภพสุดท้ายจะค้างไม่ได้ต่อเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วอ๋อสาธุค่ะผมวางไว้หน้าห้องแล้วนะครับในเรื่องตรงนี้ตรงที่ว่าปรองชีวิตกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญคณะสุโมกค่ะพระโมคคัลลานะนั่นก็เป็นพระอรหันต์แล้วถูกฆ่าตายก็มีครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะตายหรือไม่เนี่ยอยู่ที่วิบากกรรมครับจะถูกฆ่าไหมเนี่ยอยู่ที่วิบากกรรมครับคุณอาสุโมกแต่เรื่องของท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยก็ท่านก็ถูกทุบจนกระทั่งกระดูกแตกละเอียดแต่ตอนหลังเนี่ยท่านเรียกว่าอธิษฐานกระดูกท่านนี้ก็มารวมกันเป็นตัวท่านเหมือนเดิมแล้วก็ท่านก็ใช้เตโชธาหรืออะไรอ่ะเผาตัวเองแค่เหรอคะอาจารย์สมบูรณ์คะตอนต้องมาขอลาพระเจ้าก่อนนะใช่ค่ะแสดงธรรมแล้วก็ท่านก็ประสานเอาสมาธิท่านประสานกระดูกแล้วก็เหมือนดังเดิมแต่ว่าบอบช้ำข้างในเยอะทูลลาพระเจ้าแล้วก็ท่านไปนิพพานที่กาลสิลาเดิมก่อนมีตัวอย่างเสริมนิดนึงมีตัวอย่างที่พระพาหยะนะครับเป็นพระอรหันต์แล้วถูกโคกลัวแม่โคขีดตายใช่จริงๆมันก็เป็นพระอรหันต์แต่ก็ถูกฆ่าแล้วก็พระอรหันต์ที่ถูกเสือกินก็มีเป็นตอนแม่ตายฆ่าอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่พระอรหันต์เนี่ยไม่สามารถถูกฆ่าตายได้เนี่ยอนันตริยกรรมข้อฆ่าพระอรหันต์จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับมีเหตุผลแม้แต่ท่านพระอุปเสสวคันตบุตรเขาจำพระคาถานะว่าท่านโดนงูกัดตายนะเกินก่อนงูกัดแล้วก็ให้ลูกศิษย์ท่านประคองให้นั่งแล้วท่านก็ไปนิพพานตายเลยไปนิพพานเลยที่เป็นน้องชายพระสารีบุตรเกินก่อนพระอุปเสสวคันตบุตรท่านก็งูกัดนะโอเคค่ะก็กราบอนุโมทนาทั้ง36ท่านนะคะมีพระคุณเจ้า3รูปค่ะกราบ3หรือ4รูปเนี่ยค่ะเห็นแวบๆนะคะกราบอนุโมทนาค่ะขอปิดรายการนะคะนิมนต์พระอาจารย์สมบูรณ์นำบูชาพระรัตนตรัยเจ้าค่ะได้ไหมประโยชน์ของการน้อมน้อมพระตรัยเนี่ยในฎีกาสารัตถะเนี่ยท่านพูด4อย่างนะจินพรท่านบอกว่า1เป็นมงคล2เป็นเบื้องต้นการทำทุกอย่าง3เป็นหน้าที่ของบัณฑิตชนพึงประพฤติเอื้อเฟื้อและก็สุดท้ายให้เป็นอนุชนรุ่นหลังถือเป็นคติถือเป็นแบบอย่างเจริญพรอันนี้ก็เป็นความดีงามของการไหว้ท่านไตรภพมรณาบุญโยมทุกท่านนะเจริญพรนะเดี๋ยวกราบลาเพราะเวลาจะล่วงเลยเยอะเกินไปด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนทั้งพ่อแม่และพงศ์ญาติสุจันและราชาผู้ทรงคุณถือสูงชาติพรหมานุอินทราชทั้งตัวเทพและโลกบาลโยมราชมนุษย์มิตรผู้เป็นกลางผู้จองฐานขอให้เป็นสุขสันต์ทั่วหน้าอย่าทุกคนบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลให้สุข3อย่างล้นให้ลูกถึงนิพพานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันบุญตาบุญขอบคุณคนนาสิบาทุสาทุสาทุ